ค่ะจะเป็นแนวคุณหนูคุณหนูเอาแต่ใจตัวเองค่ะก็ฉากในวันนี้นะคะเราก็เลือกใช้โรงแรม Ibis Riverside นะคะซึ่งถูกใจโมมากๆเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีจริงๆนะคะมีมุมนั่งเล่นไว้พบปะกับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีที่นั่งริมแม่น้ำด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาหารบุฟเฟ่ต์อร่อยๆซึ่งโบอยากจะแนะนำว่าทุกคนลองมาทานกันดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ถูกใจโมที่สุดเลยนะคะก็คือโรงแรมนี้เนี่ยเอาใจคนรักน้องหมาอย่างโมด้วยนะคะโดยการที่อนุญาตให้เราสามารถนำสุนัขเนี่ยเข้ามาพักกับเราได้ที่โรงแรมแห่งนี้นะคะถูกใจโมมากเลยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะโมก็ขอฝากละครเรื่องสภาพบุรุษลูกชายเวอร์ชันโมกับพอช่วยด้วยนะคะรับรองสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับนั่นคือโรงแรม Ibis กรุงเทพหรือว่าไซนั่นเองนะครับซึ่งเป็น1ใน9โรงแรมในเครือนะครับ Ibis นั่นเองนะครับและมาที่นี่นะครับก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างชิลมากๆเลยทีเดียวนะครับและพื้นที่ที่นี่นะครับก็น่ารักนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะและนอกจากนี้นะครับที่นี่ก็มีบริการนวดด้วยนะครับผมแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยสระว่ายน้ำเขาน่าโดดเด่นมากๆเลยครับครับผมมาดูฝากละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกชายด้วยนะครับเร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงนักแสดงทุกคนนะครับก็ตั้งใจทำเรื่องนี้กันอย่างมากเลยนะครับThank you.